เรียนกับเรียนด้วยความเคารพนะครับวันนี้ผมมาในฐานะผู้ชมคนไทยที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560วันนี้ผมมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา50เล็บ6ว่าด้วยหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่จะต้องพิทักษ์ไว้รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ให้ส่วนงานราชการนะครับและได้รับการพิจารณาในเร็ววันปฐมเหตุอยู่ที่ว่ากรณีการที่คุณผลิตชีวรักษ์หรือเป็นฟินนะครับได้ถูกดำเนินคดีในคดีอาญาและถ้าที่ผ่านมาเราก็จะทราบนะครับว่าคุณผลิตเองมีคดีต่างๆมากมายในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและตาม112และที่ผ่านมาก็ศาลมีการจับขังและก็ปล่อยตัวจับขังและก็ปล่อยตัวมาเป็นลำดับตลอดมาจนกระทั่งถึง 3-4 วันที่ผ่านมาและที่ผ่านมานะครับคุณผลิตเองก็ได้ดำเนินการต่างๆที่เป็นไปตามที่เขาเองมีเจตนาที่เขาเองนะครับมีพฤติกรรมที่แสดงออกตามที่เขาคิดของเขาตลอดมาเช่นกันและในวัน 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้รับการประกันตัวก่อนการประกันตัวเราก็จะเห็นมาเป็นลำดับนะครับว่าคุณผลิตเองก็ได้ดำเนินการต่างๆที่เป็นไปในทางไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมของไทยตลอดมาอย่างเช่นในกรณีการพิจารณาคดีก็มีพฤติกรรมนะครับในห้องพิจารณาคดีที่ไม่เหมาะสมหรือในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมต่างๆในเชิงสัญลักษณ์ภายในศาลให้กับพี่น้องประชาชนเห็นมาด้วยตลอดเวลาและสุดท้ายก็คือการอดเข้าประท้วงเพื่อขอประกันตัวได้รับการประกันตัวของคุณผลิตในครั้งนั้นในครั้งนี้นะครับเป็นการได้รับการประกันตัวที่เปลี่ยนในเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของการประกันตัวไม่ใช่เป็นเพราะอดเข้าประท้วงได้ประกันตัวในเงื่อนไขที่ว่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นมาคุณผลิตชีวรัตน์และคณะก็ได้ทำการยื่นขอประกันตัวมาเป็นลำดับตลอดมาไม่ต่ำกว่า7-8ครั้งแต่ศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวแต่เมื่อมาเปลี่ยนเงื่อนไขในประเด็นสาระสำคัญเท่าที่ผมทราบไม่ว่าในเรื่องของการถ้าได้ประกันตัวจะไม่ออกไปออกความวุ่นวายหรือถ้าได้ประกันตัวจะไม่ไปละเมิดสถาบันหลังจากประกันตัวไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงคุณผลิตก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook กันนะครับที่ผมมายื่นเพื่อขอให้เพื่อท่านโปรดวินิจฉัยใน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1 Facebook นี้เป็นของคุณผลิตชีวรัตน์ใช่หรือไม่และคุณผลิตชีวรัตน์เป็นคนดำเนินการด้วยตัวเองต่อ Facebook อันนี้ใช่หรือไม่ประเด็นที่1ประเด็นที่สองผมกราบเรียนเพื่อท่านพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้า Facebook ที่เขียนอย่างนี้แล้วจากช่วงสถาบันอย่างนี้ของคุณผลิตชีวรัตน์และคุณผลิตยอมรับว่าเป็นผู้เขียนการกระทำตรงนี้ขัดต่อข้อตกลงในเรื่องการประกันตัวของคุณผลิตชีวรัตน์หรือไม่